ามเป็นเงินแล้วเดินแค่นู้นมันได้จับลมชนะเลยหน้าของเล่นทั้งยุค5ก็ยังชนะเลยเป็นไงบ้างน้องครับไม่เสียลมช้อมเพียนะเกมครบ5ยุคนี้เรามองไงบ้างครับน้องก็ผมได้เดินครับที่เขาได้ถอยกับได้ตีล้มไม่เสียครับผมตีสองสามแข้งที่เขาตีล้มแข้งเดียวเองครับตีล้มแค่ครั้งเดียวเองในมุมเราก็ไม่น่าถึงกับแพ้ใช่ไหมครับคุณพ่อไม่ชนะยกสี่มึงแพ้เขาลูกล้มจริงล้มจริงล้มหงายอ่ะมวยมันไม่ผ่านอาวุธมวยมันด่าตีสองสามแข้งมาเขาตีล้มแค่เดียวอาวุธมวยเขาถามเลยนะครับลุงเขาบวยทุกวันเนี่ยมันก็อย่างนี้นะบอกไปในมุมมองของผู้ใส่ว่าไงบ้างครับเกมมาโชคของน้องวันนี้ยกสี่เราไปเสียเราไปล้มเราไปล้มแล้วราคามันแล้วเรามันไม่ต่อเนื่องออกอาวุธไม่ต่อเนื่องเตะพ่อบอกว่าเขาเตะเขาเกี่ยวนะตีนสุดท้ายจะเป็นของเขาตลอดพ่อบอกว่ามวยทุกครั้งกับตีนสุดท้ายมวยคู่ขี้มวยชิงดำตีนสุดท้ายต้องเป็นของเราอันนี้มึงไปดูเทปได้เลยดังที่พ่อบอกไหมตีนสุดท้ายเป็นของเขามวยคู่ขี้ตีนสุดท้ายต้องเป็นของเราทำไว้มวยอ่ะทำไมโดยรวมพอใจผลงานของน้องมากน้อยแค่ไหนโอเคครับก็สอบผ่านแล้วผมว่าแต่ว่าเขาโชคดียังไม่หักมวยเลยก็ดูสร้างมาดูแล้วมันขอแก้มแล้วถ้าเกิดยกสี่ไม่ได้ล้มนั้นยกสี่ถ้าเราไม่ล้มเป็นไงบ้างครับยกสี่ไม่ล้มแล้วโอเคยกห้าแล้วก็ชกห้าแต่พอยกสี่มันล้มจังหวะนั้นบรรยากาศอะไรราคามันเราไปตอบก็จริงแต่ว่าดูผมดูอะแล้วเขาไม่จริงไม่ได้เขาทำลูกนั้นเราจะหลอกเขาไปตัวยกซีนว่าไปยกไปดูหลายล้มไปล้มเยอะไม่ซีสักหนึ่งโดนไปลุกเข้าไปปั๊บโดนไปลุกแค่ซีสักหนึ่งครับซีสักหนึ่งในช่วงนั้นการันตีครับไปนี่นี่ตอนนี้การันตีผมว่าตอนนี้สามสิบตัวลองว่าไปเรื่อยๆนะสองนาทีแรกเขาเรื่อยๆเลยผมโดนสามสิบวินาทีท้ายแมนโอ้โหสามสิบวินาทีสุดท้ายโดนดักแทงผมว่าผู้มาอยู่ผู้วันนี้ก็พยายามทำเต็มที่เนาะฝากจุดไหนบ้างที่เชียร์เราอะไรครับพยายามทำเต็มที่นะก็ไม่เป็นไรลูกพ่อบอกเป็นประสบการณ์เก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ประการครับมันก็ได้ช่วยกับพี่เขาแน่นอนแหละรอจะดูพี่คนนี้ครับจะขอแค่มือครับคนดีไม่ถึงแล้วเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านกัปตันทีมนะสองไฟนี้เขาไม่ผ่านนะไปพลาดท่าให้กับแวววายช่วงสามจุดวิสุดท้ายไปยก4นะครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านแวววาวนะเกมช่วงต้นเป็นไงบ้างอ่ะเนาะต้นเจ็บขาครับอ๋อเอาเลยครับโอ้ยวันนี้มาแบบเหนือเทพเลยโคตรเทพเลยวันนี้ฮะโอ้โหปลายยกสี่นะนิดเดียวเองเออมันยังไงจังหวะนั้นก่อนที่เราจะได้ช็อตปลายยกสี่เราไปรอเขาหลายช่วงตัวเลยเนาะไปรอใช่ไหมเช้าครับเช้าเนาะเรื่องเล็กนี่แล้วไม่ท้อไหมไม่ไม่ท้อเลยใช่ไหมครับไอช่วงยกสี่มามันเป็นยังไงจังหวะไปท้ายไปปลายยกสี่นะตอนนั้นเราได้อะไรบ้างนะที่กลับมาฮะดักแทงดักแทงสองแหลมดอกดักแทงเขี่ยโล่เลยโอ้โหนี่ไม่ได้ชุดนั้นเทพเลยต้องเรียบร้อยนะก็ต้องแพ้เนื้อรู้เลยใช่ไหมแล้วปลายยกห้าเราไม่ได้ลูกล้มมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจเลยหมดยกสี่นี่มั่นใจไหมหมดยกสี่ยังครับยังเหรอชิงดำโอ้โหยังชิงดำไปได้ได้เดียวยกห้านี่ไปได้เหลี่ยมได้ลูกล้มอ่ะล้มเขาล้มดอกสุดท้ายใช่ไหมที่ว่ามั่นใจโอ้โหฉีดเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้น่าจะประมาณ5 หมื่นได้เป็นไงสภาพร่างกายเราทางนี้ร่างกายก็
เรื่อยๆได้เรื่องการพิกัดไหนที่ว่าเหมาะสมกับเราที่สุด112โอ้มาแบบเทพจริงๆเลยนะไม่ยก4เนี่ยคือยก4ตอนนั้นเนี่ยเรากำลังอยู่ติดเชือกใช่มั้ยอ่ะตอนนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้ามาเราจะเข้าไปหาเขามั้ยก็ขยับเดินช้าไม่ได้เราไม่เดินเร็วแต่เราจะเดินมั้ยเพราะเวลามันใกล้หลังจะหมดเพราะเราจะเดินแต่เขาเดินก่อนพอเขาเดินมามันก็เข้าทางเราพอดีเลยเข้าความเขาอยู่นี่หมดเลยจังหวะฝีมือไอ้ชูสงวยเขียนนิดเดียวทำให้บรรยากาศช่วงปลายยก4-3 วินาทีนี่ยาวเช้าเลยนะปลายยก5ไปชิงดำมาได้ลุกล้มยกช่วงต้นยกมั่นใจเลยครับจังหวะนั้นมั่นใจโอ้โหเอาชนะมาอีกครั้งแล้วนี่สองไม่ทันมีสะดุดแพ้ตรงไม่ป่าแพ้ใครอ่ะตรงไม่ป่าไม่ได้ชิงเลยนะอยากแค่มือไม่หรอมือล่อมหายไปแล้วนี่เขาใหญ่กว่าฮะเหลือเท่าไหร่พี่กับเท่าไหร่โอ้น่าจะ114อันนี้ก็ทำงานดีเยี่ยมไปแล้วนะไม่ถ้าเกิดมีโอกาสได้แค่มือไหมกับน้อยปากได้นะเอ้าอันนี้ทำคนอยากฝากถึงใครบ้างครับน้องก็ขอบคุณอีทีบอลแล้วก็อาจารย์สุนทรแล้วก็อาจารย์เจเนอร์ที่ค่ายแล้วก็ขอบคุณและเสียงของน้องที่มาอยู่ตอนที่เป็นน้องมาเหนือเมฆเลยวันนี้นี่เป็นเศษอาชีพเท่าไหร่นะห้าหมื่นบาทก็ยินดีกับชัยชนะยินดีครับ